สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้พี่ติ๊กอัปโหลดวิดีโอช้าหน่อยค่ะแต่ว่าพี่ติ๊กก็มีเมนูอร่อยๆมาฝากทุกๆคนนะคะวันนี้พี่ติ๊กมีเมนูมัฟฟินกล้วยหอมมาฝากทุกๆคนค่ะถ้าใครอยากรู้ว่าเมนูมัฟฟินกล้วยหอมของพี่ติ๊กจะอร่อยแค่ไหนตามไปดูกันเลยค่ะก่อนอื่นให้เตรียมแป้งเค้ก1ถ้วยตวงค่ะและเราก็ร่อนแป้งเค้กประมาณ 2-3 ครั้งหลังจากนั้นเราก็เอาแป้งเค้กใส่ชามผสมรอไว้ค่ะใส่น้ำตาลทรายครึ่งถ้วยตวงค่ะแต่ว่าถ้าหากใครมีน้ำตาลทรายแดงให้ใช้น้ำตาลทรายแดงนะคะเพราะว่ามันจะทำให้สีของมัฟฟินของเราสวยมากขึ้นค่ะแต่วันนี้พี่ติ๊กมีแค่น้ำตาลทรายขาวแต่ว่าด้วยความที่พี่ติ๊กอยากกินมัฟฟินมากวันนี้พี่ติ๊กก็ต้องใช้น้ำตาลทรายขาวแทนน้ำตาลทรายแดงค่ะใส่เกลือเศษ1/4ช้อนชาค่ะใส่ผงฟู1ช้อนชาค่ะใช้ตะกร้อมือคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะแล้วเราก็พักส่วนผสมแป้งไว้ก่อนค่ะเตรียมกล้วยหอม2ลูกค่ะและปอกเปลือกกล้วยหอมแล้วเราก็เอากล้วยหอมใส่ชามผสมค่ะพอปอกเปลือกกล้วยหอมเสร็จแล้วพี่ติ๊กก็เอาซ่อมที่ใช้กินข้าวนี่แหละค่ะมาบดกล้วยหอมที่อยู่ในชามผสมให้ละเอียดเลยค่ะใส่ไข่1ฟองค่ะแล้วเราก็ใส่วานิลลา1ช้อนชาค่ะใส่น้ำมันเศษ1/3ถ้วยตวงค่ะหลังจากนั้นให้เราใช้ส้อมตีส่วนผสมเปียกจนเข้ากันค่ะทีนี้มาถึงเวลาใส่ส่วนผสมแป้งแล้วล่ะค่ะคือให้เราแบ่งส่วนผสมแป้งออกเป็น2ส่วนเท่าๆกันค่ะแล้วให้ใส่ส่วนผสมแป้งส่วนแรกลงไปในชามผสมค่ะใส่นมจืด3ช้อนโต๊ะตามลงไปค่ะใส่ส่วนผสมแป้งที่เหลือลงไปค่ะแล้วเราก็คนส่วนผสมทั้งหมดแค่พอเข้ากันนะคะแต่ว่าห้ามคนนานค่ะทีนี้ก็มาถึงเวลาใส่วอลนัทสับลงไป100กรัมค่ะให้คนส่วนผสมทั้งหมดแค่พอเข้ากันอีกครั้งนะคะให้ตักส่วนผสมแป้งใส่พิมพ์มัฟฟินตามตัวอย่างที่พี่ติ๊กทำค่ะตักวอลนัทสับโรยหน้าลงไปค่ะให้เคาะถาดมัฟฟินเบาๆ3ครั้งนะคะแล้วเราก็ยกถาดมัฟฟินเข้าเตาอบค่ะโดยใช้ไฟ200องศาเซลเซียสให้อบมัฟฟินนานประมาณ18นาทีค่ะตอนนี้มัฟฟินกล้วยหอมของพี่ติ๊กเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะซูมมาดูกันใกล้ๆค่ะว่ามัฟฟินน่ากินไหมถ้าอย่างนั้นพี่ติ๊กขอจบวิดีโอเพียงแค่นี้ก่อนนะคะเพราะพี่ติ๊กจะรีบแอบไปกินมัฟฟินกล้วยหอมอร่อยๆ อยู่หลังไมค์ค่ะไว้พบกับพี่ติ๊กใหม่ในวิดีโอหน้าบ๊ายบายค่ะ